ายดีพบกับ LT Vision ค่าตั๋วรถไฟลาวจีนนครหลวงบ่อเต็นครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสปป.ลาวได้เห็นดีรับรองเสนอราคาค่าโดยสารจากกรมรถไฟเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยระบุครับว่าเป็นราคาค่าตั๋วโดยสารชั่วคราวนะครับโดยค่าตั๋วรถไฟ EMU ชั้น1ครับนครหลวงโพนฮง48หยวนหรือ 86,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียง91หยวนหรือ 164,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงนครหลวงพระบาง174หยวนหรือ 313,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงเมืองไซ246หยวนหรือ 443,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็น294หยวนหรือ 529,000 กีบส่วนราคาตั๋วรถไฟ EMU ชั้น2ครับนครหลวงเวียงจันทน์ถึงพลโฮง31หยวนหรือ 56,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงวังเวียง57หยวนหรือ 103,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงนครหลวงพระบาง110หยวนหรือ 198,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงเมืองไซ115หยวนหรือ 279,000 กีบนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็น185หยวนหรือ333,000กีบครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าการเดินรถไฟนะครับจะมีพิธีแล้วก็เปิดเดินรถไฟนะครับในครั้งแรกคือวันที่3ธันวาคมโดยวิ่งในประเทศก่อนนะครับจะมีแต่การขนส่งสินค้าที่ไปจีนอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราฟังรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับทาง LT Vision ก็จะนำมาเล่าให้ฟังครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี